นับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150 Scooter พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสทาง ASM หรือว่า Honda ประเทศอินโดนีเซียนะครับได้ทำการเปิดตัว CBR 250 RR และ CBR 250 RR SP สำหรับการทำตลาดในปี2020เป็นต้นไปอย่างเป็นทางการโดยไฮไลท์สำคัญก็คือในเรื่องของการปรับราคาในการทำตลาดกันใหม่ครับโดยเวอร์ชัน CBR 250 RR รุ่นปกตินั้นจะอยู่ที่เพียง 130,000 บาทส่วน SP เวอร์ชันนั้นจะเริ่มต้นที่ 153,000 บาทเท่านั้นเมื่อแปลงเป็นเงินไทยโดยสเปคของ CBR 250 RR รุ่นปกตินั้นก็จะเหมือนกับที่วางขายก่อนหน้านี้นะครับโดยจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 250cc 4จังหวะ2สูบ Double Overhead Camshaft 8วาล์วให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่ 38.7 PS ที่ 12,500 รอบต่อนาทีและทอร์คหรือว่าแรงบิดสูงสุดนั้นจะอยู่ที่ 23.3 นิวตันเมตรที่ 11,000 รอบต่อนาทีมาพร้อมกับระบบกระสะเทือนหน้าแบบหัวกลับ Upside Down คันเร่งไฟฟ้าและโหมดในการขับขี่ระบบเบรก ABS และอื่นๆนะครับส่วน CBR 250 RR SP นั้นจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ครับที่เพิ่งจะเปิดตัวมาในปีนี้โดยจะมีพื้นฐานที่เหมือนกับโฉมก่อนหน้านี้แต่จะปรับในเรื่องของเครื่องยนต์ให้มีทั้งแรงม้าและแรงบิดที่เพิ่มขึ้นโดยแรงม้านั้นจะได้มาอยู่ที่41 PS ที่ 13,000 รอบต่อนาทีและแรงบิดจะได้มาอยู่ที่25นิวตันเมตรที่ 11,000 รอบต่อนาทีซึ่งจะมีให้เลือกทั้งรุ่นที่มี Quick Shifter และไม่มี Quick Shifter นะครับตัวช่วยในการเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องกำคลัชนั่นเองเชื่อว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนการตลาดในการตอกคอนกับคู่แข่งอย่าง Kawasaki Ninja ZX25R นั่นเองที่มีจุดเด่นอย่างเครื่องยนต์แบบ4สูบเรียงในพิกัดเดียวกันซึ่งกำลังทำตลาดได้อย่างยอดเยี่ยมในเวลานี้ส่วนประเทศไทยเราที่ปกติแล้วจะนำเข้ารุ่นนี้จากทางประเทศญี่ปุ่นนั้นจะมีการอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น SP กันเมื่อไหร่นะครับต้องรอติดตามกันต่อไปสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150 Scooter พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส